สิริสิริสิริว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงสิริถามทำไมเมืองอยากตายเหรอไม่ใช่สิริแค่อยากรู้เฉยๆไม่รู้หรอกโลกหลังความตายเป็นยังไงแต่รู้ว่าหลังจากที่เราตายคนที่อยู่เขาทำยังไงทำยังไงคืออะไรหมายความว่าไงนี่คือความจริงของชีวิตหลังความตายลูกเมียญาติพี่น้องจะร้องให้ไม่เกิน1ชั่วโมงจากนั้นเขาจะร่วมกันวางแผนเผาเราตามความเชื่ออีก1ชั่วโมงต่อมาเขาจะคุยกันเรื่องของคุณแล้วเริ่มมีเหล้ามีอาหารเข้ามาร่วมผสมการสนทนาญาติและเพื่อนของคุณก็จะโทรหาญาติแสดงความเสียใจบ้างก็โทรบอกไม่ว่างไม่สามารถมาร่วมงานได้โทรศัพท์ของคุณอาจดังขึ้นบ้างจากคนที่ไม่รู้ว่าคุณตายแล้วหลังจากเผาศพคุณแล้วทุกคนต่างแยกย้ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเผาศพแล้วลูกๆที่เราห่วงหนักหนาก็แยกย้ายทำมาหากินกันต่อเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดที่ทำงานของคุณก็รับคนใหม่เข้ามาทำงานแทนคุณไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้รถบนถนนก็ยังวิ่งเหมือนเดิมร้านค้าก็ยังเปิดปกติได้แม้ไม่มีเราเป็นลูกค้าไม่เกิน6เดือนคู่รักคู่ชีวิตก็ยิ้มหัวเราะกับโลกโซเชียลได้เป็นปกติครบ100วันหรือขวบปีเขาอาจร่วมกันทำบุญระลึกถึงคุณบ้างแล้วจากนั้นคุณก็ค่อยๆหายไปจากความทรงจำของทุกคนนี่แหละบริบทของ1ชีวิตคุณเป็นมนุษย์ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าคาดหวังว่าจะได้เกิดอีกไม่มีใครรับประกันได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันสิริพอตายไปเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่าไปใส่ใจเลยใช้ชีวิตตอนนี้ให้เต็มที่ก็พอแล้ววิญญาณอ่ะสิริมีอยู่จริงไหมมึงไปถามริวจิตสัมผัสไปกรูไม่ไหวจะตอบมึงแล้วปวดสมองถามมาแต่ละเรื่องหนีหัวร้อนเลยกรู